Guys, welcome back to my channel. Slash Patreon. In this video, guys, we're gonna be reacting to Love Syndrome 3, episode number 3. So let's get before that. If you guys are watching this on YouTube, you guys can watch. This is only the reaction highlights. If you guys want to watch the full length uncut reaction, it's over on my Patreon, where you guys will not just be getting Love Syndrome 3, but a lot of it exclusive shows like My Beautiful Man, The Director Who Buys Me Dinner, which is coming very soon. Roommates Are Pungdak, To Serve With Love, My Island 12%, The Gifted Graduation, Be Loved In House, I Do, and much more. So go check that out, link in the description below to my Patreon. Now then, indeed guys, let's just get in this reaction. So Khun Kamol finally came. Okay, so that's how we trained him from a little boy. But that's kind of wrong though, right? He literally gaslighted a young boy to, like, you know, he could have had a nice future probably, but then he got him into this gangster kind of a shit, which I feel is kind of wrong. Oh my god, there used to be a relationship? เดี๋ยวกูต้องรีบกลับไปรับไหนโอ้กอดคิดว่าที่กูนัดมึงมาที่เนี่ยมึงต้องเป็นเรื่องแบบนั้นอย่างเดียวเลยหรอก็มาที่นี่จะทำอะไรอ่ะก็เรื่องระหว่างเราอ่ะมันเกิดขึ้นซ้ำๆที่นี่แล้วไหนอ่ะนาฬิกาที่กูให้มึงอ่ะกูเจอมึงกี่ครั้งกูไม่เคยเห็นจะใส่เลย Oh, they are in a relationship. I don't think so, sweetie. Now what is this? Now I'm again confused. What are they? Oh wait. Oh, he was not calling him the boyfriend. He was calling, I mean, I guess the other guy, you know, the cake guy, his boyfriend. Since I can't remember his character name. Oh, it's him. You better be. ขอโทษที่กูไม่เคยคิดจะมึงกับแฟนเลยเออกูก็รออยู่แค่นั้นแหละรอที่จะบอกมึงว่าตอนนั้นกูแม่งโคตรโกรธมึงเลยแต่พอกูโตขึ้นน่ะนะมันก็ทำให้กูรู้ว่าคนที่ไม่รักให้ตายยังไง
แม่งก็ไม่รับ Yeah, that's true มึงเป็นเพื่อนที่ดีมากๆสำหรับกูนะเว้ย I don't think you have sex with a good friend You know, come on กูก็หวังว่าวันหนึ่งกูจะเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับมึงเหมือนกันI don't think he remembers this though, right? Really? I doubt that.How is he standing? Just look at him standing like that. ที่กูจำได้เนี่ยมึงชอบคนเรียบร้อยแบบน้องปูไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงเอาอันนี้ได้ต่างกันแล้วฟ้ากับเห็นถ้าไม่เห็นว่ามึงป่วยนะทำไมกูไม่เรียบร้อยตรงไหนนะกูก็เรียบร้อยแบบท่าพับไว้แล้วแหละเออกูจีบมันก่อนกูจีบมันตอนที่มันอ่อนแอตอนนั้นมันเพิ่งอกหักใจไหนแล้วมันไปถ่ายเกียร์เพื่อนกูอะแล้วมันก็แพ้ความดีในตัวกูแพ้อาหารที่กูทำก็แพ้ตัวกูที่อร่อยมากนะดิคุยกับเพื่อนกูก็มึงพูดถึงกูอ่ะไอ้นินว่าไงทำไมกูถึงยอมให้นายกับไอ้เคียวคบกันวะน้องมึงกับไอ้เคียวชอบกันคือตอนแรกมึงก็ขัดขวางแหละจนนายโดนฉุดไปมึงกับไอ้เคียวก็เลยพากันไปช่วยไอ้เกียร์ก็เลยเข้ามารับมีดแทนมึงเพราะมันไม่อยากให้นายเสียใจถ้าพี่ชายคนเดียวจะต้องมาตายมึงพอจะเข้าใจไหมวะแล้วใครฉุดนายไปมึงไม่ขี้สงสัยจริงๆเลย I guess it was the one who hurt him right หาหมอมาละมึงอาจจะกระทบกระเทือนในสมองไงไว้เดี๋ยวมึงหายมึงก็จำได้เองอะแหละที่มึงจำได้ด้วยตัวเองจะได้ดีกับตัวมึงฝากมาของฝากจริงๆอะพวกเขาว่าเจ๊จะมาด้วยตัวเองนะคะแต่เจ๊บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเจ๊มาแทนเองเพราะว่าเกรงใจเดี๋ยวที่ร้านไม่มีใครอยู่ก็ถูกแล้วครับผมไม่ได้เป็นอะไรมากโอ๊ยไม่เป็นอะไรได้ยังไงคะเนี่ยขาหักแขนหักหัวแตกแบบนี้จะบอกไม่เป็นอะไรอุ๊ย Isn't that overreaction วันที่น้องอิ่มรู้ว่าน้องเดย์รถชนน่ะอุ๊ยไม่เป็นอะไรกินนอนเลยรีบบึ้งแล้วปุ๊บมาตอนนั้นที่มืดค่ำดึกดื่นขนาดนั้นตัวเองก็ป่วยด้วยดูสิเจนนะสงสารสงสารแล้วยิ่งรู้นะว่าน้องเดย์อ่ะต้องเข้าห้องไอซียูอ่ะน้องอิดนะคะเป็นลมล้มพับไปเลยทันทีเลยอ่ะเจนเนี่ยสงสารมากป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจเจ๊สงสารน้องเดชน้องอิดเลยค่ะแต่พอเจ๊เห็นอย่างเงี้ยเจ๊ก็นึกถึงที่อยู่บ้านที่เมืองกาญเลยเนาะนี่น้องเดชข้างรักน้องอิดมากเลยนะตามใจสารพัดสารพันน่ารักมากมากขนมที่เจ๊เอามาฝากเป็นไงอร่อยใช่ไหมครับเจเบลขอบคุณมากนะครับกันนี่แหละ The hospital doesn't really look like a hospital. It looks like more But then again maybe it's Thailand you know In our country The hospital looks like a hospital ดีนะม
หนื่อยใช่ไหมถ้าเหนื่อยก็พักบ้างนะอ่อนแอบ้างก็ได้ตั้งแต่น้องเดย์เข้าโรงพยาบาลมาอีกก็ดูแลมันตลอด That's true ต้องดูแลคนขาหักแขนหักแต่เขามองเหมือนเราเป็นคนแปลกหน้ามันก็ไม่ไหวเนาะเจ๊เข้าใจนะแต่อีกจะเก่งมากทุกอย่างที่อีกทำนะอีกทำดีที่สุดแล้วอีกพยายามที่สุดแล้วอีกอดทนที่สุดแล้วแต่ถ้าผมทำดีพอเดมันคงจำได้แล้วถ้าให้ดีกว่านั้นเดมันไม่ต้องมาเจ็บแบบนี้ไม่เอาคนดีไม่เอาไม่โทษตัวเองแบบนั้นนะจ๊ะทุกอย่างที่อิดทำอ่ะอิดจะทำดีที่สุดแล้วไม่เอานะเอาอย่างนี้ไปเมืองการคราวหน้าเจ๊จะพาน้องอิดไปหาหมอหมอศัลยแพทย์ประสาทเหรอครับพี่เบลไม่ใช่หมอดูหมอก็คู่กับมึงกันแล้วกันมาก Not that again แต่มึงก็ข้ามกูก็ว่าเขาเห็นเรารักกันมาตลอดมึงไม่ได้จ้างใครมาหลอกกูใช่ไหมมึงคิดว่ากูต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะจ้างคุณกมลมาหลอกมึงได้ฮะเดย์ I mean yeah come on มึงคิดว่ารูปในเฟซนั้นน่ะกูนั่งตัดต่อขึ้นมาหรอวะที่มึงความจำเสื่อมมึงบ้ามึงอยากเสียกับกูเป็นโหดมึงไงวะเสกนั่นเสกนี่ถ้ากูเสกอะไรได้เนี่ยใส่ให้มึงไม่เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่แรกเท่าที่ครูจำได้ความรักมันไม่ได้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วถ้าสุดท้ายกูก็จำไม่ได้อยู่ดีแหละแล้วมึงคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกได้ไหม Oh yeah, you can try to make him fall in love with you again because กูไม่รู้อ่ะ He's the same person who fell in love with you, right? So he can fall in love with you again What are you suspecting? Like, what? ผมโทรมารถตัวอีกหรือเปล่าครับไม่ครับบอลอาการพี่เดย์เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ฟื้นแล้วครับดีเลยนะครับฟื้นมานานหรือยังครับ2วันแล้วครับแล้วอิดล่ะเป็นยังไงบ้างดูแลตัวเองด้วยนะครับไปเจอกันนะครับขอบคุณมากครับบอลSee? บอลกูไม่อยากรู้ชื่อมันกูอยากรู้ว่ามันเป็นชู้กับมึงเหรอระวังนะครับเดี๋ยวลื่น So he is the one who's bald รู้แล้วกินหิวยังครับเดี๋ยวผมไปหาซื้ออะไรมากินยังครับมอนหยุดเมื่อเล่นแชมป์เป็นความผิดได้สิครับ
ดี๋ยวผมจะอยู่เล่นกับอิฐสนิทเบื่อเลยนะเฮ้ยถึงแม่งี่ที่เฮ้ยนี่เฮ้ยอิฐฮะพ่อมึงมาIt seems like he was jealous of him. What is this now? He's trying to, like, you know, ooh, tell his mind indirectly. กูก็อยู่กูเฉยปะวะก็เขามา ball again ball 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 yeah answer the call now ฮัลโหลครับสวัสดีครับอิดสบายดีไหมครับสบายดีครับบอลสบายดีหรือเปล่าดีครับวันก่อนผมเพิ่งบินกลับมาจากญี่ปุ่นเห็นขนมน่าทานเลยซื้อมาฝากอิฐด้วยพรุ่งนี้อิฐพอจะมีเวลาว่างไหมครับเดี๋ยวผมเอาขนมเขาไปฝากให้ผมไม่ได้อยู่บ้านครับพอดีมาเที่ยวกันกับไอเดมันโอ้ยอ๋อเสียดายจังเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าผมเอาเขาไปฝากให้ก็ได้ครับขอบคุณนะครับบอล He's grabbing his tits โอ้ยเจ็บด้วยอิฐเป็นอะไรหรือเปล่าครับอ๋อหมากัดนะครับไม่เป็นไรมากหรอกครับบอลระวังติดเชื้อนะครับผมเป็นห่วงครับครับบอลเรเบียสโอ้ you really bought that นี่ของที่ช่างน้ำประดับยนต์เขาฝากมาให้มึงทำไมมองแบบนั้นวะก็มึงเป็นเจ้านายพวกเขาเขาก็ต้องห่วงมึงสิอีกอย่างมึงก็ทำงานให้ฟ้ากูด้วยเราเรื่องคนชื่อบอลนะเดี๋ยวบอลจะมาเยี่ยมอีกสักพักก็มาถึงทำไมมันต้องมาก็เขาอยากมากูก็เลยชวนมึงชวนไหนบอกไม่ได้เป็นอะไรกันมึงชวนทำไมOne thing has not changed. His crankiness towards Ball. Ball, nah, he just wants to be a good guy. He doesn't think anything about me. Let him finish like this. Not good, right? Hey, Ball, come on, good. Hey, you're tired, right? He's just been sitting there all day. How can he possibly be tired?Just do it! Oh my god, he talks a lot. He doesn't do anything. Yeah, actually.ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยไม่เลยเนี่ยรอแป๊บนึงปลามันจะถูกแล้วไอ้เด้ About to be that was cooked ages ago You can just order right instead of doing that wasting food if you don't know how to cook No one's gonna eat thatAnything down there, right? I mean, he's supposed to not wear anything. Obviously, he must be wearing something because
Come on. This is the first step for him. แค่กับข้าวโง่ยังเองไม่ได้อ่ะที่เสื้อเขียนว่าแฟนดื้อมึงดื้อกับกูมากหรือวะก็นิดหน่อยมีนซื้อของบำรุงมาฝากด้วยนะคะขอโทษนะคะที่ไม่ได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลไม่ต้องลำบากก็ได้นะเพราะยังไงผมก็ไม่รู้อ่ะว่าคุณเป็นใครไอ้เดนมึงจะทำอะไรเนี่ยมึงไม่ชื่อมีเป็นอะไรกันผมก็บอกเพื่อนไงแล้วมึงกับผมเป็นอะไรกันแฟนHe's very violent, right? I don't like that about him. Alright guys, that was quite... I guess it was a lot better episode than episode number 1 and 2. I like this episode. It was not that much irritating. It was alright. So, wow. Alright guys, that'll be it for this video. Let me know what you feel about this. And if you guys want to watch the full reaction and so on, I'll Patreon. Meet you guys in the next reaction video.